เอาอัครวินสวัสดีออกนะครับแล้วส่งศิวกรเตียตระกูลหมายเลข10ลงมาเล่นแทนนะครับแล้วก็โชติพัฒน์พุ่มแก้วครับลงมาเล่นแทนสราวุธอิมแพคครับแล้วก็ได้ซัดเลยครับโอ้โหลงมาครับศิวกรครับโอ้จากที่เล่นเป็น3เซนเตอร์ก็ให้ผู้เล่นตัวรุกลงมาครับเอาละครับทิ้งยาวเลยครับจังหวะของศิวกรครับได้ศิวกรเจอกับพีรวัตรครับย้อนหลังกลับมาก่อนเปิดมาลูกนี้ไม่ผ่านครับสุริยาหลังเลยครับสิงห์เชียงรายเอาละครับศิวกรให้สัญญาณเพื่ออะไรครับศิวกรเปิดโด่งเสาแรกโอ้โหโดนเคลียร์ไปได้ก่อนบอลจังหวะ2เข้าทางพิธีวัตรครับกลับมาที่ศิวกรใหม่ศิวกรขยับแล้วก็เปิดโด่งมาอีกทีนึงคราวนี้โดนหม่งออกมาได้ก่อนครับอัดนันครับหม่งที่ออกมาได้เรียกได้ว่ามีโชติพัฒน์เนี่ยมาช่วยทางขวาอีกคนนึงนะครับแต่ทางซ้ายนี่ให้สุริยาเดินขึ้นมาเลยครับเล่นกับศิวกรกลับมาที่สุริยาใหม่โชติพิธีวัตรเปิดออกมาที่สุริยาว่างเลยครับสุริยามีเวลาหักย้อนกลับมาศิวกรศิวกรดึงรอโชจิฮุนโชจิฮุนยังขยับอยู่ครับน่าจะปรับไปเล่นระบบ 4-4-2 เลยนะครับนี่ครับทางขวานี่มีโชติพัฒน์ครับศิวกรเปิดเข้ากลางมาถึงบิวด้วยครับบิวของบอลไว้ก่อนดีดออกมาถึงสุริยาสุริยามองข้างในครับเปิดโด่งลูกนี้มงเช็ดแล้วก็ยังไม่หนีมือของขวัญชัยเท่าไหร่ครับโชจิฮุนย้อนคืนกลับมาครับพิธีวัตรนี่ครับชินภัทรลิออกก็ขึ้นมาด้วยครับปล่อยให้ศิวกรสุริยาสิงห์มุ้ยโอ้แต่ต้องชมกองจับมาที่บิลแล้วครับตัวอันตรายส่วนโชจิฮุนก็รูปร่างสูงใหญ่นะครับศิวกรเปิดโด่งมาโดนหม่งไว้ได้ก่อนโดยเล่นโมต้าแต่ว่ายังเก็บได้ครับน้อยครับแต่ว่าก็เล่นงานต่อครับไม่มีอะไรพิธีวัตรศิวกรให้ตัดหลังลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนเคลียร์ทิ้งขึ้นมาเลยตอนนี้กำลังจะครบ1ชั่วโมงของเกมครับฟิลิเป้ลงมาใหม่ก็รออยู่ด้านในครับเปิดโด่งมาได้บอลแล้วก็มงชงลูกนี้ไม่มีอะไรเนี่ยครับแบ็คซ้ายที่เป็นชนุกานไปแล้วนะครับตอนนี้สิงห์เชียงรายครับเสี่ยงเต็มที่ครับเปิดมาลูกนี้สวยครับศิวกรศิวกรขยับอยู่อะไรครับออกมาที่ฟิลิเป้ฟิลิเป้ไหลมาให้กับทางด้านของศิวกรเปิดกลับมาใหม่โอ้โหยังช่วยกันหม่งไว้ได้ครับโอ้รูปร่างสุดหยอดโด่งมาให้กับฟิลิเป้ศิวกรขยับให้ครับมาที่ศิวกรแล้วเปิดโด่งมาตรงกลางโอ้โหลึกไปครับจังหวะนี้นี่ขวัญชัยควักสั้นๆมาที่โชจิฮุนฟิลิเป้หลากจิ๋วหาเลยครับฟิลิเป้ควบมาเองครับศิวกรโชจิฮุนว่าเคลียร์นี่ไปไหนไปครับวีรวุฒิกาเย็มโชติพัฒน์ในลงมายังถือว่ายังช่วยทีมได้เยอะนะครับแต่ว่าบอลติดแค่ที่ขาก็ยังตัวรอดได้นะครับฟิลิเป้ขยับมาอยู่ทางขวาบ้างจะแทงให้ไม่หลุดครับฟิลิเป้พิธีวัตรเล่นสั้นๆครับโชจิฮุนศิวกรศิวกรเสียบอลให้วิลิโมต้าไปหวดเข้าเลยครับแบบนี้ใบเหลืองเลยครับโอ้เป็นใบเหลืองแรกของฝั่งสิงห์เชียงรายนะครับและเป็นใบที่2ของเกมนี้ครับเป็นศิวกรเตียตระกูลนะครับขวัญชัยครับเป็นคนเปิดยาวขึ้นมาลูกโด่งนี่ก็คู่นี้แหละครับคราวนี้บรินเดอร์มงได้จังหวะฟิลิปโปซิอานครับเคลียร์ทิ้งขึ้นมาแอบต่างชาติด้วยกันเนี่ยครับทำให้บิลได้เล่นยากเหมือนกันครับจะพลิกนี่ก็ลำบากครับใหญ่กับใหญ่เจอกันแล้วครับพิธีวัตรครับให้มาศิวกรโต้ลงมาเชื่อมเกมตามหน่อยเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนสกัดทิ้งออกมาโดยพีรวัตรเอาแล้วมีเบียดกันวุฒิไม่ว่าอะไรครับโชจิฮุนดึงรอขวามีเติมครับวสันวสันพิธีวัตรมงคืนกลับมาก่อนครับที่บลินเนอร์ครับพิธีวัตรอีกทีวางยาวมามงเช็ดได้ด้วยแต่ยังสกัดไม่ได้ก่อนศิวกรเหลืองไปแล้วต้องเบาหน่อยครับแต่ว่ายังคลองบอลกลับมาได้โดนดึงวุฒิยังไม่ว่าอะไรครับย้อนหลังกลับมาโชจิฮุนตั้งใหม่ครับบลินเนอร์สนุกลานไปข้างหน้าไม่ได้ครับสนุกลานต้องย้อนคืนกลับมาใหม่ครับพิธีวัตรศิวกรหมวนลงมาเอาบ้างครับวสันฟิลิเป้ยังไม่พลิกครับวีรวุฒิกาเย็มชุดกาเย็มมองเล่นปลอดภัยไว้ก่อนแล้วครับเคลียร์ไปตั้งหลักกันใหม่แล้วครับแนวรับโชจิฮุนครับให้มาที่วัดพิธีวัดเล่นสั้นๆครับสนุกกลางชินภัทรยัดเข้ามา
ศิวกรดีดให้บิลโดนสไลด์ที่ออกมาได้ก่อนอีกยังช่วยกันได้ดีครับพีรวัตรพีรวัตรยังครองบอลได้เอายาวเกินไปแล้วบอลจังหวะ2ฟิลิเป้ฉันวสันเล่นกับฟิลิเป้วสันอีกทีศิวกรโชจีฮุนนี่ปล่อยไหลออกไปแล้วมาตั้งหลักกันใหม่นะครับของทีมประจวบครับดูนะครับโอ้เสื้อส้มเต็มในแดนตัวเองนะครับในกรอบเขตโทษนั่นไม่หมดแล้วครับสิงห์จังหวะเจาะค่อนข้างจะยากครับดูครับไหลไปเรื่อยหาช่องไปเรื่อยครับพิชิวัตรยัดมาเปิดยามาครับขวัญชัยขึ้นไปหม่งลูกนี้วสันทำได้ดีครับไม่ฟาครับโชจีฮุนเก็บได้โอ้รัฐธีรพงษ์นี้โยกยังเปิดไม่ได้จะลุยไม่ผ่านครับเกมรักแต่ว่าลูกนี้ศิวกรถึงเส้นหลังแล้วครับศิวกรมีโอกาสเปิดโด่งมาจังหวะนี้ได้โขกแล้วก็โอ้โหสกัดสกัดชิดายุย้อนหลังกลับมาอีกทีครับชินภัทรศิวกรให้สั้นมาครับแล้วฟิลิเป้จะแตะโอ้โหฟิลิเป้แตะไม่หลุดครับทีไรมาได้จังหวะเสียบอลโอ้โหฟิลิเป้ให้ชั้นต่อมาครับชินภัทรจ่ายเบาไปหน่อยแต่ยังได้ครับศิวกรกลับมาที่ฟิลิเป้ฟิลิเป้คืนมาที่ศิวกรใหม่ครับศิวกรลงมาครึ่งหลังนี่ยังมีแรงเต็มที่ครับศิวกรลากมาเองศิวกรมองข้างในศิวกรยังไม่เปิดครับศิวกรรอเพื่อนเติมมาอยู่ย้อนหลังกลับมาใหม่ครับโชจีฮุนกลับมาซ้ายสุดครับธีรายุไหลมาศิวกรถึงเส้นหลังด้วยมีโอกาสหักย้อนกลับมาโอ้โหยังติดนิดนึงอยู่ครับแล้วต้องช่วยกันเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้โหโอ้โหแต่เคลียร์ไม่ดีครับโอ้โหเล็กนะเคลียร์ออกข้างนะให้ทุ่มของสิงห์เชียงรายครับไม่ไหวแล้วครับธีรพงษ์เพื่อนก็บอกให้นั่งไปก่อนแต่มงลูกนี้โอ้โหไม่มาครับอ้าวจังหวะนี้มิลโมต้าพลาดง่ายไปหน่อยครับโดนดักได้แล้วจะโดนโต้ครับฟิลิเป้ซ้ายสุดศิวกรมาถึงศิวกรครับลากจี้หาศิวกรไหลต่อมาฟิลิเป้ฟิลิเป้ถึงบอลเปิดเข้ากลางมาโล่งๆจับหนึ่งทีแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเล่นกับโชจีฮุนขวาสุดมีวสันเติมมาด้วยดึงรอวสันครับให้วสันเปิดวสันเปิดโด่งมาจังหวะนี้ขึ้นไปโมงเอาแล้วบอลกระดอนหวดทิ้งไปก่อนไม่ฟ้าครับเล่นกันต่อฟิลิเป้ยกมาให้กับศิวกรศิวกรหาเหลี่ยมศิวกรถึงเส้นหลังแล้วเปิดโด่งมาลูกนี้รับติดมือเลยครับสองยังเก็บได้อยู่ครับฟิลิเป้คืนกลับมาแล้วจังหวะให้มาซ้ายว่างอยู่ยอดโด่งมาอาร์กับศิวกรจับหนึ่งทีมีเวลาศิวกรไหลมาเรียดโอ้โหจะให้กับ